วัสดีครับเด็กๆชั้นม.3ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้ครูอุ้มนำความรู้มาฝากอีกครั้งนึงแล้วนะอยากรู้ไหมว่าวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรเรื่องนี้เนี่ยเราเรียนผ่านกันไปแล้วเอาแง้มให้ดูนิดนึงก็ได้แต่ว่าครูอุ้มอยากจะนำกลับมาทบทวนอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะย้ำความเข้าใจให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากนั่นก็คือเรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติลูกเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยจ้าลุยเลยเรามาดูประเด็นแรกก่อนคำทับศัพท์คืออะไรจำได้ไหมคำทับศัพท์มันเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโลกมันพัฒนามันเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บเราก็จำเป็นต้องรับสิ่งประดิษฐ์นั้นหรือว่านวัตกรรมนั้นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่เมื่อมันเข้ามาเนี่ยเรายังไม่มีคำไทยใช้ถูกไหมเราก็จะต้องใช้คำศัพท์ของเขาถ้าใช้คำศัพท์ของเขาแล้วมันติดปากเราก็จะใช้คำศัพท์ของเขาไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องหาคำไทยแทนลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันเรียกว่าคำทับศัพท์ลูกก็คือการใช้ศัพท์ของเขาเลยแต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเสียงให้เข้ากับเสียงของคนไทยยกตัวอย่างเช่นคำนี้คำนี้นะเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกอ่านว่าอะไรลูกฟุตบอลฟุตบอลเห็นไหมออกเสียงว่าฟุตบอลตัวทีต้องตัวทีต้องด้วยฟุตบอลไม่อ่านบอลนะบอลอันนี้เป็นเสียงอังกฤษลูกถูกไหมเป็นเสียงอังกฤษแต่ถ้าอ่านแบบคนไทยเราทับศัพท์มาเราทับศัพท์มาเราไม่ต้องอ่านว่าฟุตบอลไม่ต้องอ่านบอลนะไม่อ่านบอลเพราะบอลมันจะเป็นเสียงวอถูกไหมคือเราไม่มีเสียงบอลเราไม่มีเสียงวอที่เป็นคล้ายๆเสียงบอลอย่างเงี้ยในภาษาไทยเราไม่ออกเสียงตัวลอลิงอยู่ในมาตาแม่กลดังนั้นเราต้องออกเสียงว่าฟุตฟุตอะไรลูกฟุตบอลไปเลยออกเสียงว่าฟุตบอลไม่ต้องฟุตบอลนี่คือการออกเสียงนะหรืออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเราจะต้องล้างมือเพราะว่ามือของเรามีแบคทีเรียมือของเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียเมื่อทับศัพท์มาเป็นคำไทยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ลูกแบคทีเรียอย่างนี้เลยเวลาอ่านก็แบคทีเรียแบคอย่างนี้นะแบคแล้วก็ทีแล้วก็เรียรวมเป็นแบคทีเรียเห็นภาพยังเห็นภาพยังสองคำน่าจะเห็นภาพแล้วดังนั้นประเด็นของการทับศัพท์ไม่ยากเลยผ่านไหมผ่านไปเลยต่อไปลูกอีกประเด็นหนึ่งคือศัพท์บัญญัติศัพท์บัญญัติคืออะไรครูอุ้มก็ต้องกล่าวเท้าความไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกเรารับเข้ามาแต่มันไม่เหมือนกับการทับศัพท์การทับศัพท์เนี่ยเราใช้ศัพท์เขาแล้วมันติดปากเราหาคำไทยแทนไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าศัพท์บัญญัติเนี่ยเราหาคำไทยแทนได้บางทีเราก็หาคำบาลีสันสกฤตมาแทนเมื่อแทนปุ๊บมันเกิดติดปากคนไทยมากกว่าคำภาษาอังกฤษดังนั้นเราจึงใช้คำศัพท์บัญญัตินั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าแฟนลูกคำว่าแฟนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนั่นก็คือพัดลมซึ่งแฟนไม่ได้แปลว่าพัดลมแต่คำว่าพัดลมเนี่ยมันคือการบัญญัติศัพท์เข้าไปแทนคำว่าแฟนลูกพัดลมมันมีใบพัดถูกป่ะมันมีใบพัดแล้วมันมีอะไรออกมามันมีลมออกมาเราจึงเรียกว่าพัดลมสรุปว่าไอ้คำศัพท์บัญญัติคำนี้เนี่ยมันติดปากคนไทยใครๆก็เรียกว่าพัดลมไม่มีใครหรอกเดี๋ยวไปซื้อแฟนตัวหนึ่งเราไม่พูดเราเรียกว่าเดี๋ยวไปซื้อพัดลมตัวหนึ่งเห็นปะนี่คือศัพท์บัญญัตินะลูกอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคำนี้แฟนทาซีแฟนทาซีเราบัญญัติศัพท์ว่าไงเรียนไปแล้วด้วยจำได้หรือเปล่าเราบัญญัติศัพท์คำว่าแฟนทาซีว่าจินตาอะไรจินตาอะไรจำได้ไหมจินตนิมิตจินตนิมิตความจริงแล้วคำว่าแฟนตาซีเนี่ยเราก็นิยมใช้คำทับศัพท์แต่จินตนิมิตเนี่ยเราก็นิยมจะปรากฏในวงการวรรณคดีลูกโอ้โหวรรณคดีนะในวงการวรรณคดีเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแฟนตาซีกันนะเขาเรียกว่าจินตนิมิตมีวรรณกรรมเรื่องนึงที่โด่งดังมาก
ทางด้านการประพันธ์การแต่งแนวจินตนิมิตนั่นก็คือวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเราเรียกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อะโลโบว่าต้องไล่เวทมนต์ให้ดูไหมเนี่ยไม่ต้องไล่นะเด็กๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่แหละคือศัพท์บัญญัติลูกเข้าใจไหมเข้าใจเนาะผ่านอ้าวสุดท้ายและสุดท้ายสรุปความแตกต่างสิว่าศัพท์บัญญัติกับคำทับศัพท์แตกต่างกันอย่างไรอ้าวช่วยครูอุ้มสรุปเอาประเด็นแรกก่อนคำทับศัพท์คำทับศัพท์คืออะไรนะคำทับศัพท์เกิดจากนวัตกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นในโลกคนไทยไปรับเข้ามาพอไปรับเข้ามาปุ๊บใช้คำศัพท์เดิมของเขาเลยแต่ปรับปรุงวิธีการออกเสียงให้เข้ากับเสียงของคนไทยเรียกว่าการทับศัพท์อันนี้ไม่งงนะผ่านไปการทับศัพท์ต่อไปศัพท์บัญญัติมันก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในโลกเกิดประดิษฐกรรมใหม่ๆขึ้นมาในโลกแต่ว่าเมื่อมันเข้ามาในไทยคนไทยเราเอาคำไทยหรือคำบาลีสันสกฤตเนี่ยไปบัญญัติแล้วสรุปว่ามันติดปากของคนไทยมากกว่าต้นคำศัพท์เดิมเราจึงใช้คำศัพท์บัญญัตินั้นอันนี้เรียกว่าศัพท์บัญญัติเข้าใจไหมสองประเด็นนี้ไม่งงนะทั้งศัพท์บัญญัติแล้วก็คำทับศัพท์โอเคจบแล้วช่ำสั้นนะไม่ใช่ช่ำนะสั้นกระชับได้ใจความครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องทำอะไรทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย